นะครับในตลาดของ Convenience Store เนี่ยเชื่อว่าในปีนี้แล้วก็อีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยการแข่งขันก็คงจะสูงนะครับแล้วก็Family Mart เองเนี่ยก็เริ่มที่จะขยายสิ่งนั้นเนี่ยที่ในอนาคตที่ Family Mart จะต้องทำก็คือว่าต้องขยายสาขาให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความ differentiate ในแง่ตัว product รวมถึงพัฒนาเรื่อง service อันนี้ก็จะเป็นหัวใจที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการนะฮะตัว product ใหม่ๆเนี่ยเราพยายามที่จะเน้นที่มันเป็นลักษณะของที่มีสินค้าที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นมาด้วยเพราะว่าเราก็อยากให้ร้านเราเนี่ยมีกลิ่นอายของความเป็น Japanese heritage นะก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ทางลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคต่างๆเนี่ยมาทดลองดูแล้วกันว่าFamily Mart ของเราเนี่ยโฉมใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะก็ขอให้ทดลองใช้บริการดูแล้วถ้ามีอะไรที่จะติชมเนี่ยก็ยินดีนะครับเรียนเชิญก็เข้ามาในเว็บไซต์หรือ Facebook ของ Family Mart ได้นะฮะแล้วก็ฟีดแบคกันเข้ามาทางทีมงานเราเองเนี่ยก็จะพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะฮะทั้งในแง่ของการทั้งเรื่องสินค้าทั้งเรื่องบริการนะครับให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองผู้บริโภคก็ขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะที่จะเติมความสดใสให้กับลูกค้าทุกท่านครับขอบคุณครับ